สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมารับชมกับการรีวิวสินค้ามือสองจากร้านแสงจันทร์ซาวด์สตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าหากท่านไม่อยากพลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม่ๆก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้นำเสนอเป็น power amp ประกอบหน้าคาวหน้าคาวที่หลายคนถามหานะครับหลายคนชอบนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับบอกว่ามันสวยดีนะครับแล้วก็มีไฟสวยๆแล้วก็มีไฟวิ่งตรงนี้สวยๆนะครับหลายคนชอบนะครับหลายคนถามหานะครับโทรเข้ามาถามหา power amp หน้าคาวกันเยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นแอมประกอบหน้าคาวรุ่นใหญ่อีก1ตัว18นิ้วข้างละ3เล่นได้ตัวนี้นะครับเล่นได้ถึงข้างละ3เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเล่นงานยาวๆได้เลยเพราะว่าเขาใส่ระบบระบายความร้อนระบบระบายอากาศเขาใส่มาดีทำมาดีออกแบบมาดีนะครับสภาพภายนอกก็ตามที่เห็นเลยนะครับสภาพสวยนะครับแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับสภาพนะครับแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับสวยๆนะครับสภาพภายนอกยังสวยใหม่ๆดูดีนะครับตัวนี้ทีนี้ไปชมด้านหลังด้านหลังก็จะมีประมาณนี้นะครับมีเป็นมาตรฐานทั่วไปเหมือน power amp ประกอบสัญชาติไทยทั่วไปนะครับช่องต่อสัญญาณ input ก็จะมีทั้งแบบโฟนนะครับมีโฟนมาให้ฝั่งละ2รูนะครับแบบ XLR มีมาให้ด้วยนะครับฝั่งละรูนะครับเลือกใช้งานเอานะครับเลือกใช้งานเอามีปุ่มกด mono stereo นะครับนี่นะครับแล้วก็ช่องต่อสายลำโพงมีเป็นขั้วดำแดงนะครับแล้วก็เป็นสเปคคอนขั้วดำแดงจะเป็นแบบกดนะครับกดเข้าไปเนี่ยกดเข้าไปจะเจอรูนะครับกดเข้าไปแล้วก็เอาสายทองแดงใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยง่ายนะครับตัวนี้ไม่ต้องหมุนนะครับง่ายกดเข้าไปแล้วก็แค่นี้นะครับง่ายๆนะครับPower Amp ประกอบหน้าคาวตัวนี้สภาพสวยสดงดงามรุ่นใหญ่18นิ้วข้างละ3เล่นได้ตัวนี้ขายอยู่ที่ราคา 8,900 บาทนะครับ 8,900 บาทท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ตามหน้าจอนะครับหรือว่าจะสนใจเป็นติดต่อทาง LINE ทาง Facebook นะครับผมก็จะทิ้งนะครับข้อมูลไว้ด้านล่างนะครับในส่วนของรายละเอียดคลิปนะครับก็กดเข้าไปดู Facebook เป็น LINE เป็นอะไรได้นะครับโอเคทีนี้ก็จะพามาทดสอบเสียงนะครับทีนี้มาทดสอบเสียงนะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กก็จะมีไฟติดแบบนี้นะครับแต่ว่าสวิตช์นะครับยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดเครื่องเสียบปลั๊กก็จะขึ้นไฟสวยๆแบบนี้เปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ก็จะมีไฟตัวนี้ติดขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับเป็นไฟออนชั้นละ1ดวงแล้วก็ไฟโปรเทคนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเปิดสวิตช์สวิตช์ก็ใส่มาอย่างดีนะครับนี่เป็นสวิตช์ของโรเยนนะครับใส่มาอย่างดีมาทดสอบเสียงกันเลยนะครับชั้น A ใส่เป็นตู้ BV 18นิ้ว2ใบนะครับชั้น A ใส่เป็นตู้ PS 12 1ใบมาฟังกันเลยนะครับตามที่ได้ทดสอบนะครับผมสังเกตเห็นว่าเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมเขาจะโดดเด่นมากเลยนะครับเสียงแหลมเขาจะซิบซิบนะครับใสออกมาเสี้ยเสี้ยเสี้ยเลยนะครับสไตล์วาเทคเลยนะครับเสียงแหลมก็จะออกสไตล์วาเทคเลยนะครับใสใสแอมประกอบผมเพิ่งเจอเครื่องนี้นะครับแอมประกอบที่เสียงแหลมได้ละเอียดขนาดนี้นะครับเพิ่งเจอเครื่องนี้นะครับเครื่องแรกนะครับเครื่องอื่นก็อยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ธรรมดาทั่วไปนะครับเครื่องนี้รู้สึกว่าเสียงแหลมเนี่ยจะคล้ายๆวาเทคนะครับซับเบสนะครับเสียงซับเบสเขาก็จะเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับกระชับกระชับตึ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 บ
นะครับไม่รำคาญหูนะครับสำหรับซับเบียดแนวซับเบียดของเขานะครับอันนี้คือต่อจาก iPad เข้าสู่ตัวเครื่องโดยตรงเลยไม่ได้ผ่านคอร์ด EQ ไม่ได้ผ่านมิกเซอร์ใดๆนะครับฟังเสียงสดๆเลยนะครับอันนี้เสียงตามที่ได้ยินนะครับแล้วก็ผมก็มาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้จะพาชมด้านในมาดูกันนะครับเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนแป๊บนึงปึ๊บถอดปลั๊กเสร็จแล้วชมด้านในพร้อมกันดูนะครับฝาบนนี่ไม่มีรอยเลยนะครับสวยเลยนะครับฝาบนเนียนกริบนี่นะครับข้างในคือหม้อแปลงนี่บอกเลยว่าลูกมะหึมานะครับนี่นะครับหม้อแปลงลูกใหญ่มากนะครับดูจากฝั่งนี้นะครับไปฝั่งนี้นะครับหม้อแปลงเนี่ยจะเต็มกล่องอยู่แล้วนะครับนี่เป็นหม้อซีคอร์หม้อของแอมเฟสนะครับหม้อของแอมเฟสนะครับไฟ65นะครับไฟอย่างสูงเลยครับไฟสูงปิดเลยตัวนี้แล้วก็หม้อใหญ่มากนี่ดูมือผมกับหม้อนะครับนี่นะครับหม้อใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นไฟเต็มๆด้วยนะครับไฟเลี้ยงพวกพัดลมพวกอะไรต่างๆน่าจะเป็นหม้อเล็กนะครับน่าจะเป็นหม้อเล็กน่าจะเป็นหน้าที่ของหม้อเล็กตัวนี้ก็คือเอาไปจ่ายเข้ากับภาคขยายเต็มๆเลยนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับผิดถูกต้องขออภัยนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์เพราะว่าผมเห็นหม้อเล็กๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหม้อพวกไฟ VU ไฟเลี้ยงพัดลมอะไรต่างๆนะประมาณนี้นี่นะครับใส่มาข้างละ12คู่นะครับก็คือแต่ละฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับก็จะมีฝั่งละ2ซีกแบบนี้นะครับฝั่งละ2ซีกมาประกบกันเป็นซิงค์ท่อนะครับเป็นซิงค์ระบายอากาศแบบท่อนะครับก็คือระบายอากาศได้ดีนะครับตัวนี้มีพัดลมหน้าหลังนะครับแต่ละข้างนะครับแต่ละฝั่งมีพัดลมหน้าหลังนะครับเปิดเล่นทั้งวันไม่ต้องปิดนะครับ10ชั่วโมงนะครับไม่ต้องปิดนะครับเล่นได้เลยนะครับ18นิ้วข้างละ3เล่นได้เลยงานบุญงานบวชงานอุทิศส่วนกุศลหรือภาคอีสานเรียกว่างานแจกข้าวอะไรประมาณนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับอัดยาวๆได้เพราะว่าการระบายความร้อนเขาทำมาดีซิงค์ใหญ่นะครับนี่สำหรับสายโมสายเพิ่มเอาไปเพิ่มได้นะครับทรานซิสเตอร์เนี่ยจะใส่ได้อีกประมาณข้างละ2คู่นะครับก็จะเป็นข้างละ16คู่นะครับตัวนี้จะเป็นข้างละ12นะครับก็คือซีกนี้มี6คู่ซีกนี้มี6คู่ก็เป็น12คู่นะครับฝั่งละ12คู่บอร์ดได้2ชั้นคาปา8ลูกนะครับมาตรฐานนะครับคาปา8ลูกตัวนี้เป็นชุดป้องกันลำโพงอย่างดีเลยนะครับนี่ชุดป้องกันลำโพงนี่สำหรับ Power Amp รุ่นแอมสูงๆวัดสูงๆเลยนะครับเนี่ยอย่างดีนะครับพัดลมระบายอากาศ4ตัวนี่นะครับตัวไดโอดก็ใส่มาให้ถึง4ตัวหม้อลูกใหญ่ๆที่สำคัญหม้อลูกใหญ่นะครับหม้อPower Amp หม้อแปลงเนี่ยเราต้องดูหม้อแปลงเป็นหลักนะครับถ้าหม้อแปลงใหญ่ก็คือแรงแน่นอนนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นลูกใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นหม้อแปลง4คออีกต่างหากนะครับเป็นหม้อแปลง4คอด้วยเป็นหม้อแปลง4คอด้วยแล้วก็เป็นลูกใหญ่บอร์ดได้3ชั้นบอร์ดได้3ชั้นบอกเลยว่าเต็มอิ่มแน่นอนนะครับสำหรับ Power Amp ตัวนี้ราคาเพียงแค่ 8,900 บาทเท่านั้นนะครับหม้อแปลง Power Amp ที่หม้อแปลงลูกใหญ่แล้วก็ได้ซิงค์ท่อนะครับได้ซิงค์ท่อประกบได้ซิงค์ท่อประกบแบบนี้นะครับที่สำคัญทดสอบให้ฟังเมื่อกี้คือเสียงดีนะครับเสียงดีแต่เหมือนจะได้ยินเสียงรบกวนนิดหน่อยๆนะครับก็เป็นธรรมดาของแอมประกอบนะครับเป็นธรรมดาของ Power Amp ประกอบบางเครื่องก็มีบางเครื่องก็ไม่มีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเสียงออกมาที่นิดหน่อยนะครับไม่แรงมากนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็ใช้งานได้ปกติตามที่ได้ทดสอบไปนะครับ18นิ้วข้างละ3แรงๆถ้าเอาไปขับกลางแหลมนี่คือบอกเลยว่าแหลมนี่คือละเอียดยิบใสปิ้งเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยสไตล์วาเทคเลยนะครับสำหรับเสียงแหลมนะครับสไตล์วาเทคพวกวาเทค VZ อะไรประมาณนี้นะครับผมได้ฟังนะครับเมื่อกี้นี่คือโดดเด่นคือเสียงจะออกมาโดดเด่นเลยนะครับเสียงแหลมจะออกมาโดดเด่นเลยผมก็รู้สึกว่ามันโอเคดีนะครับสำหรับเสียงแหลมนะครับทำมาได้ดีแล้วเสียงเบสเนี่ยเป็นลูกกระชับกระชับนะครับเป็นลูกแบบกระชับเพราะว่าหม้อเขาลูกใหญ่นะครับกำลังเขาสูงนะครับแอมเขาเยอะนะครับประมาณนี้นะครับโอเค 8,900 บาทจะส่งให้ฟรีสำหรับท่านที่ชำระเงินแบบโอนเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกโอนทางร้านเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางติดต่อเข้ามาตามช่องทางต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับ0821232278นะครับติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรก็ได้ทาง LINE ทาง Facebook นะครับได้หมดเลยนะครับพิมพ์ชื่อร้านใน Google ร้านแสงกันซาวด์สตูดิโอนะครับพิมพ์ใน Google ก็จะเจอเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ